ถ้าเกิดว่าเราไปชุมพรแต่ไม่ไปเที่ยวทะเลเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ครับเราจะพาไปอำเภอหนึ่งในชุมพรที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเลยแต่เขาถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาเขียวมีน้ำตกที่สวยจนเหมือนกับหมอกลอยอยู่บนผิวน้ำมีกิจกรรมล่องแพนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้กลับมาใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งและระหว่างเส้นทางที่จะไปยังอำเภอนี้เราจะแวะไปที่สะพานไม้ที่อยู่กลางน้ำที่สวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดนี้เลยและที่นี่ก็คืออำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรสวัสดีครับทุกคนนะฮะแล้วเรากลับมาแล้วนะครับที่นี่คือจังหวัดชุมพรได้มาอีกครั้งคือจริงๆผมเคยมาชุมพรด้วยหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถมานั่งรถไฟมาแต่สะดวกสุดในโลกครับคือนั่งเครื่องบินมาลงเลยครับและเครื่องบินที่บินสะดวกและตรงเวลาสุดๆก็คือแอร์เอเชียครับผมนะวันนี้เราบินมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองนะสะดวกก็ตรงเวลาซึ่งเรื่องตรงเวลาเนี่ยก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงของแอร์เอเชียด้วยนะเพราะว่าการให้เรานั่งเครื่องตรงเวลาเนี่ยข้อดีมันมีหลายอย่าง1คือเราสามารถเที่ยวได้ตามแพลน2คือบางทีมันอาจจะได้มากกว่าแพลนได้ซ้ำเพราะว่ามันมีเวลาที่เราแบบไม่ต้องไปเผื่อใช่มั้ยเวลาจะไปไหนในประเทศไทยเนี่ยครับผมบอกเลยนะแอร์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายการบินที่มีรูทครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะเราตอนแรกเราตั้งใจว่าคอนเซ็ปต์เราจะมาเที่ยวแบบช่วงหน้าฝนมาถึงปุ๊บฝนตกเลยครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝนตกนะครับวันนี้เราก็เลยจะไปเลือกอำเภอที่แบบว่ามันเหมาะกับมาเที่ยวช่วงที่มันมีน้ำเยอะครับเราจะไปที่พะโต๊ะฮะแต่ว่าเราจะเช่ารถขับปกติเนี่ยคนมาชุมพรเนี่ยอาจจะจ้างรถตู้เลือกขึ้นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยเข้าเมืองหรือเข้าตามจุดที่เที่ยวใช่ไหมแต่เราจะขับรถไปเองนะฮะซึ่งจะเป็นการโรดทริปแล้วก็ไปที่พะโต๊ะนะคืนนี้ไปขึ้นรถนะฮะสำหรับอำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดชุมพรเลยนะและเป็น1ใน2อำเภอของชุมพรครับที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเลยซึ่งร่วมกับอำเภอท่าแซะนั่นเองเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับโดยในอดีตเนี่ยเคยเป็น1ในเมืองโบราณของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18เคยมีชื่อปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุหรือบันทึกการเดินทางของชาวจีนด้วยนะที่ได้เดินทางมายังอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงเวลานั้นซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะไม่ได้ชื่อว่าพะโต๊ะแต่มีชื่อว่าปะตามาก่อนโดยคำว่าปะตามีความหมายว่าตกหรือเหวเพราะลักษณะของภูมิประเทศที่นี่ครับจะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดต่อมาครับในช่วงปีพ.ศ.2525มีคนเนี่ยครับอพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เยอะมากขึ้นและจากการที่มีพืชผลทางเศรษฐกิจที่มีราคาดีหลายอย่างโดยเฉพาะกาแฟก็เลยทำให้ที่นี่ครับมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้มีการเปลี่ยนสถานะจากกิ่งอำเภอให้กลายเป็นอำเภอพะโต๊ะเมื่อปีพ.ศ.2534จนถึงปัจจุบันครับครับถึงแล้วนะฮะตรงนี้คือสะพานไม้เขี่ยมขับมาประมาณครึ่งชั่วโมงจากสนามบินคือตรงนี้มันเป็นสะพานไม้ยาวๆเนี่ยข้ามคลองบ่อน้ำที่แบบใหญ่มากตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันแต่สวยนะผมเห็นภาพแล้วระหว่างทางนะครับที่เรากำลังจะเข้าสู่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะครับจากสนามบินมาเนี่ยเราจะมาแวะตรงนี้กันก่อนครับตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของชุมพรที่ผมว่ามาเที่ยวง่ายมากนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนี่คือสะพานไม้เขี่ยมซึ่งตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นโครงการแก้มลิงธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะโดยสะพานไม้เขี่ยมเนี่ยนะครับมีความยาวอยู่ที่290เมตรทอดยาวไปยังเกาะเล็กๆที่อยู่กลางน้ำหมาไอ้หมาเอ้ยเออแก่แล้วเหรอเนี่ยหน้ามีหนวดที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยคือสะพานไม้เขี่ยมคือแบบมันเป็นสะพานที่ยาวมากครับแล้วก็มันจะไปจบที่เกาะตรงกลางซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเกาะตรงกลางมันคืออะไรแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะสะพานมันแบบไอ้ตรงกลางที่มันโค้งๆเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนมันมีเรือผ่านไปไหนซึ่งไม้นะครับที่เขาเนี่ยนำมาใช้สร้างเนี่ยก็คือไม้เขี่ยมตามชื่อสะพานเลยนะเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะหาได้เยอะในแถบภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเลยเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมากนะลำต้นที่ตรงหนาและทนน้ำได้ดีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มและตัวสะพานเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคดเคี้ยวเป็นตัว S ซึ่งเขาเนี่ยเปรียบเสมือนการเดินทางในชีวิตครับที่บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าเส้นทางที่คดเคี้ยวกว่าจะไปถึงจุดหมายเทซะอย่างนั้นนะฮะโดยตรงกลางเนี่ยครับของสะพานเนี่ยก็จะทำให้โค้งสูงขึ้นมาครับเพื่อทำให้เรือเนี่ย
สามารถรอดได้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2554ครับโดยใช้คนเพียง7คนเท่านั้นครับเป็นไง7คนเองนะและไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะเป็นแรงงานคนและภูมิปัญญาล้วนๆครับจนในปี2560ครับโครงสร้างของสะพานเนี่ยก็เริ่มมีความทรุดโทรมจึงได้มีการรื้อและก็สร้างใหม่ซึ่งก็มีจำนวนประชาชนนะครับเดินทางมาช่วยกันเป็นจำนวนมากเลยจนสร้างเสร็จภายในวันเดียวเท่านั้นครับโดยสะพานใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะโดยเสาด้านหลังครับก็ใช้ค้ำสะพานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตแทนนะและวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงใช้ไม้เคี่ยมเป็นวัสดุหลักอยู่ครับตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครมาแน่ๆเลยคือไม้มันดูเก่าอ่ะตรงนู้นมันดูแบบเหมือนพังกว่าเนี่ยฮะแล้วก็พอเราเดินมาถึงเนี่ยตรงนี้เป็นเกาะกลางน้ำนะครับมันมีศาลาแต่ว่ามันมีแต่ป่าคือไม่มีอะไรเลยบรรยากาศอันแสนชุ่มชื้นตอนนี้นี่คือสะพานชื่อสะพานอะไรนะสะพานกวางสะพานชมกวางครับคือเราข้ามสะพานไปเนี่ยจะเห็นกวางกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางขวางเดินมาแฮะกลางขวางอะไรล่ะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วฮะซึ่งเดี๋ยวหลังตกเสร็จมันจะเย็นชุ่มชื้นนะนี่สินะหน้าฝนถ้าพูดถึงหน้าฝนเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยอยากเดินทางหรือว่าไปเที่ยวไหนกันในช่วงนี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าฝนเนี่ยถือว่าเป็นอีกช่วงนึงนะที่ผมว่าน่าเที่ยวมากนะช่วงไหนฝนตกเป็นหน้าฝนเนี่ยคนจะน้อยไปไหนก็ไม่ค่อยแออัดครับที่สำคัญเนี่ยมีฝนก็จะมีหมอกอากาศก็จะเย็นสบายนิดนึงครับไม่ร้อนมากเหมาะกับสายชิลชอบชมวิวธรรมชาติมาล่องแพพัตโต้แบบผมเนี่ยก็ตอบโจทย์เช่นกันครับหรือใครนะครับเป็นสายลุยชอบแอคทิวิตี้ยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะเยอะใช่ไหมก็ยิ่งสนุกครับจะสายชิลหรือว่าสายลุยเนี่ยก็เที่ยวฟินหน้าฝนได้ทั่วไทยเลยนะและถ้าจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ต้องบินกับแอร์เอเชียสิครับตรงเวลามีรางวัลการันตีมีเที่ยวบินครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานหรือว่าข้ามภาคเนี่ยก็สามารถบินได้เช่นกันแอร์เอเชียมีบินตรงทั่วไทยเลยครับทุกคนตอนนี้หนีมาแล้วครับใต้สะพานตรงนั้นคือตอนนี้ฝนตกแล้วแต่ว่าน้องกวางก็จะซ่อนอยู่ในต้นไม้เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะว่ารอฝนหยุดน่าจะนานเนี่ยเจอแล้วตรงนี้2ตัวเห็นไหมล่ะแล้วแข็งด้วยตัวแข็งด้วยและใกล้ๆติดๆกันเลยเนี่ยนะครับกับสะพานไม้เคี่ยมเนี่ยก็จะมีอีกสะพานหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าสะพานชมกวางลักษณะนะครับเป็นสะพานแขวนที่สร้างด้วยไม้โดยกวางที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นกวางพันธุ์รูซ่าถูกนำเข้ามาในพื้นที่ครับเมื่อปีพ.ศ.2553ครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นเนี่ยนะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกวางครับในตอนแรกเนี่ยก็เลยมีการนำกวางเข้ามาแค่10ตัวเท่านั้นครับเพื่อต้องการพัฒนาให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อมาครับก็ได้มีการขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีเป็นหลายตัวเลยนะครับซึ่งเราสามารถให้อาหารกวางตรงนี้ได้ด้วยครับแต่วันนี้เนี่ยกวางอาจจะไม่อยากมากินอาหารนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับทุกคนสหายอย่าตดนะสหายนี่ทุกคนนะควายแบบมันหลบฝนแล้วเมื่อกี้ดูดิมันวิ่งใหญ่เลยมันก็หาหญ้ากินต่อสบายใจไปแล้วนะควายถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือน้ำตกเหวโหลนนี่คือพะโต๊ะนะฮะซึ่งพะโต๊ะเนี่ยสิ่งที่ดังเขาเลยคือล่องแพนะครับเขาจะมีแพแล้วก็แบบมีไม้ค้ำเนาะแต่ทีเนี้ยเราจะมาที่น้ำตกก่อนแล้วค่อยเข้าที่พักส่วนใหญ่คนมานี่ก็นอนโฮมสเตย์กันนะสบายสบายซึ่งทุ่งนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนครับน้ำกำลังจะเยอะข้อดีของหน้าฝนคือเวลาเรามาพวกตามน้ำตกพวกตามแบบคลองแบบทะเลอย่างเงี้ยมันจะมีน้ำเยอะแล้วพอน้ำมันเยอะกำลังดีใช่ไหมมันจะสนุกแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเข้าหน้าฝนมันก็เลยอาจจะยังไม่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าน้ำตกจะเป็นยังไงพอเดินเข้าไปไม่ไกลมากนักได้ยินเสียงเด็กน้อยไหมใช่แน่ๆแปลว่ามีเจ้าเด็กน้อยเล่นน้ำอยู่
มาตรงนี้ครับนี่คือน้ำตกเหวโหลมนะครับเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอพะโตรวมถึงจังหวัดชุมพรเนี่ยนะตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อนเป็นน้ำตก2ชั้นนะที่ไหลลงมาจากหน้าผาที่มีความสูง80เมตรที่นี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่เที่ยวไม่ยากเลยนะจากจุดจอดรถไปจนถึงน้ำตกเนี่ยระยะประมาณ200เมตรมีเดินขึ้นเดินลงนิดหน่อยนะแล้วก็ทางเดินเนี่ยก็ทำไว้ค่อนข้างดีนะครับเป็นน้ำตกที่พอเห็นกับตาแล้วจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันใหญ่มากจริงๆนะแล้วจะมาถ่ายรูปหรือว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยก็มาเล่นน้ำกันด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยตามใจชอบที่นี่เนี่ยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ถ้าช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงช่วงกลางตุลานั่นเองแล้วตะโกนพร้อมกันว่าน้ำตกเหวโหลนอันนี้ถือว่าน้ำน้อยนะเพราะว่าดูจากความเปียกของฝั่งซ้ายมือเนี่ยแต่ว่าจริงๆปกติตรงนี้ก็ต้องมีน้ำเหมือนกันมาเที่ยวเนี่ยเขาก็แช่น้ำกันอยู่ข้างล่างครับมันก็แบบสบายอ่ะคือช่วงน้ำน้อยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันก็จะไม่อลังการคือเดี๋ยวมันจะเริ่มเยอะแล้วแหละเพราะว่ามันกำลังเข้าสู่หน้าฝนนะที่นี่แหละคือข้อดีของการมาเที่ยวหน้าฝนเลยก็คือว่าคุณจะได้เห็นน้ำตกที่อลังการได้เห็นแบบความชุ่มชื้นบางวันเนี่ยเขาอยู่ตามป่าเนี้ยตื่นเช้ามาก็จะมีหมอกอีกนั่นแหละนี่คือความดีงามของหน้าฝนนะนี่มันมีน้ำแค่ครึ่งเดียวนะถ้ามีน้ำเต็มๆแล้วก็ผมบอกเลยว่าสวยมากนะน้ำตกเนี้ยเพราะว่าแบบมันเป็นน้ำตกที่มีความกว้างเยอะมากเพราะผมเห็นในรูปตอนที่น้ำมันเต็มแบบเยอะมากแล้วก็จะขึ้นมาถ่ายบนเนี้ยมันแอบอันตรายนิดนึงที่ต้องดูแลดีๆนะเพราะว่าบนพื้นเนี้ยมันแอบเหมือนมีเคยมีตะไคร้แบบว่าปกติบางทีมันเปียกนะครับบนเนี้ยแต่ตอนนี้มันแห้งเราเลยขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักเราที่โฮมสเตย์แล้วก็เดี๋ยวจะไปล่องแพที่เป็นออริจินอลของพาโต๊ะกันนะทุกคนแล้วนะฮะมารีโฮมสเตย์เรานอนริมน้ำอันนี้ห้องนอนเรานะครับคือมันจะมีห้องอยู่ประมาณ3แบบอันแรกเป็นห้องอันนี้คือบ้านลอยน้ำก็คือว่ามันจะยื่นลงมาในน้ำเลยซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าตอนในน้ำมันน้อยพอน้ำน้อยเนี่ยมันจะไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดของเขาจะบอกว่าราคามันมีหลายแบบมากนะแต่ว่าเอาง่ายๆคือของเราเนี่ยมันจะประมาณหัวละ 1,100 บาทเพราะว่าเราเอาล่องแพข้าวเย็นข้าวเช้าแล้วก็รวมที่พักด้วยซึ่งมันมีราคาตั้งแต่แบบ300เป็นโฮมสเตย์นอนรวมๆเยอะๆมีแค่อาหารเช้านะครับหรือว่าจะเหมาเป็นหลังมีอาหารเช้าเดียวซึ่งหลังนึงก็แบบ650-750อะไรเงี้ยนอน2คนรวมอาหารเช้าแต่เราเอาแบบเป็นโฮมสเตย์แบบครบเซตเลยคือจ่ายทีเดียวให้มันจบโอเคฮะเดี๋ยวเราขอเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปล่องแพพะโตฮะนี่คือสุดยอดของพะโตแล้วตอนนี้โอ้โหดูเหงื่อพร้อมนะครับทุกคนอันนี้ก็คือชุดมันที่โฮมสเตย์โคตรเท่เลยแต่ฮะล่องแพครับเมื่อเช้ามาฝนตกนะครับพอจะล่องแพปุ๊บแดดแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องออกกลางแจ้งจริงจังเนี่ยแดดแรงอันดีพะโตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยแหละทั้งอากาศที่บริสุทธิ์มีน้ำตกมีแม่น้ำมีภูเขาล้อมรอบและที่สำคัญครับที่นี่มีกิจกรรมถ้าใครมาพะโตเนี่ยจะต้องมาทำสักครั้งไม่ทำก็เหมือนไม่มาแหละนั่นก็คือการล่องแพพะโตนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเขาจะให้เราแวะซื้อของกินนิดนึงเพราะว่าเขาบอกใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะว่ามันแบบ5โลถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในพะโตเนี่ยนะการมาล่องแพถือว่าเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ต้องทำครับเพราะนี่คือสิ่งที่ดังที่สุดแล้วของที่นี่เพราะว่าการล่องแพนะครับเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงกับอำเภอพะโตอย่างมากถึงขนาดที่ว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภอเลยนะและด้วยลักษณะผืนป่าของอำเภอพะโตนะครับยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่รวมถึงมีแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวตามธรรมชาติจึงทำให้เหมาะมากครับสำหรับการล่องแพนั่นเองนะฮะซึ่งในอดีตนะครับแพที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแพไม้ไผ่นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นท่อ PVC
ซแทนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีมันเหยียบไปนั่งไปเนี่ยมันอาจจะโดนตำหรืออะไรอย่างนี้ได้นะแต่ท่อ PVC ผมชอบนะคือเขาเนี่ยเหมือนมีการขัดให้สีมันหลุดมันก็เลยดูค่อนข้างเนียนไปกับธรรมชาติเหมือนกันนะโดยรูทการล่องแพนะครับจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่คลองต้นน้ำของป่าต้นน้ำพะโตมีระยะทางกว่า5กิโลนะครับและใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นระหว่างล่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นธรรมชาติแล้วก็เขาแนะนำนะครับว่าควรซื้อเสบียงไปนั่งกินระหว่างล่องแพด้วยครับโดยทางหน่วยอนุรักษ์และก็จัดการต้นน้ำพะโตเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการผจญภัยในคลองพะโตรวมถึงการล่องแพพะโตตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าช่วงที่แนะนำและเหมาะสมที่สุดในการมาล่องแพครับจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาเนี่ยนะครับของทุกปีเลยนะจะมีการจัดเทศกาลล่องแพพะโตซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่เลยของที่นี่ไม่ครึ่งทางเลยนะครับวันนี้แดดมาแล้วนี่มันเรือส่งเสบียง ชัดๆไอ้พวกนี้นี่มีของกินขายของเหรอแม่ค้าไม่เอาจ้าไม่อิ่มแล้วจ้าดีครับซื้อของกินไปด้วยเพราะว่า2ชั่วโมงครับนั่งชมวิวไปแล้วก็ของกินไปบางคนก็ซื้อน้ำยอดข้าวมานั่งกินนะฮะลุงบอกว่าตรงนี้น้ำเชี่ยวก็เลยไม่อยากข้องเกี่ยวคนหลายใจมันมีไม้อยู่ไงเดี๋ยวมันพุ่งใส่ไม้ ลุงบอกว่าเดี๋ยวดึงเองรับรองความปลอดภัยอ่ะนี่น้ำไหลแรงเลยสเปเชียลสเปเชียลที่ไหลเชี่ยวต้องลงไปครับตรงนี้เพราะว่ามันไหลแรงครับนี่ฮะมาถึงแล้วครับและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วด้วยไปเร็วแล้วมันเข้าไม้จริงด้วยเนี่ยไม้อยู่นี่แต่ว่าเราเบรกไว้ได้นะฮะด้วยเทคนิคก็คือดึงเชือกไว้เท่านั้นเองให้มันหักถึงแล้วนะฮะเรียบร้อยครับอ๋อยังไม่ถึงแล้วครับ อ๋อใต้สะพานอ๋อผมก็เห็นเขามายืนตกปลามันนึกว่าใช่เนี่ยคนนี้เขาก็แบบว่ากิจกรรมยามว่างก็ขับรถมาริมน้ำมาตกปลามานั่งเล่นน้ำอะไรเงี้ยสบายสบายชิวๆเอาละข้างหน้างานใหญ่อีกแล้วผู้ฟ้าเลยผู้ฟ้าไปยังมาแล้วยังมาแล้วและเข้าสู่ความเร็วแสงอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วของจริงโอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับ2ชั่วโมงนั่งชิวๆชมบรรยากาศขอบคุณนะครับลุงนะครับขอบคุณครับโอเคฮะกลับที่พักนะครับชิวตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกพอดีช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวที่พักด้วยนะ
ก็2ชั่วโมงเต็มๆจริงคือมันเล่นน้ำก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าอยากเล่นน้ำแต่ว่าพอน้ำมันไม่ค่อยลึกอ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นตอนนี้จะเข้าห้องนะฮะประมาณ 6:30 เราจะมากินข้าวซึ่งเดี๋ยวเขาทำกับข้าวรอไว้มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างแล้วกันหกโมงครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะหน้าบ้านบรรยากาศแบบชิลดีมากเนี่ยเขามีเรือตกลงอันนั้นมันคือท่าน้ำหรือว่าท่าเรือเดี๋ยวเราไปดูข้าวเย็นกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปนั่งรอกินข้าวกันฮะคนสนใจแมวนี่ครับนั่งกินราตรงนี้ครับนี่ครับราชาวดีอยากชิมสุดนะคือไอ้ไข่ตุ๋นเนี่ยบอกว่าไข่ตุ๋นสมุนไพรใส่ไม้ไผ่หน้าตาคือสีอุ้ยอร่อยมากอุ้ยไข่ตุ๋นอร่อยมากแล้วมันใส่อยู่ในไม้ไผ่เนี่ยมันแบบมิติใหม่เลยใบเหลียงครับนี่คือของโปรดแบบอาหารใต้ที่ผมชอบชอบมากๆครับคือใบเหลียงมาทีไรก็กินเป็นประจำแล้วก็หมูสามชั้นอะไรนะหยวกกล้วยหยวกกล้วยกล้วยป่าเลยเขาบอกเนี่ยมันมีหยวกกล้วยกับกล้วยป่าอืมอร่อยเนี่ยรสชอบมาภาคใต้เพราะเราคงมาเตะแล้วจะกินอาหารอร่อยมากๆหลายรอบแล้วนะปลามาสักตัวปลาทูปลาทานูปลาทูนาเหมือนน้ำพริกด้วยแต่น้ำพริกเข้มข้นมากกับข้าวอร่อยมากรสชาติจัดจ้านแบบเข้มข้นทุกเมนูสวัสดีพวกอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับแดดมาครับบรรยากาศดีมากเสียงนกร้องแบบเสียงธรรมชาติแบบรอบข้างเต็มไปหมดไปกินข้าวเช้ากันนะครับคือข้าวเช้าก็รวมอยู่ในราคาที่เราจ่ายไปแล้วมาดูที่ว่ามีอะไรให้กินกันบ้างแล้วก็สำหรับที่สุดท้ายของเราในทริปนี้นะครับจะเป็นคาเฟ่รู้ไหมครับทุกคนว่าในอำเภอเล็กๆอย่างพะโต๊ะเนี่ยนะครับก็มีคาเฟ่สวยๆด้วยนะฮะและจริงๆคงไม่ได้มีที่เดียวแหละแต่ว่าเราจะมาแนะนำกันหนึ่งที่นะที่นี่ครับมีชื่อว่าบันทิตาคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ที่เราแวะก่อนกลับเนี่ยเป็นยังไงครับและนี่ก็คือทริปนะครับชุมพรพะโต๊ะนะฮะก็อยากแนะนำนะว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ผมว่ามีเสน่ห์น่าสนใจมากคือจริงๆแล้วว่าชุมพรนอกจากจะมีโซนแม่น้ำลำธารมีป่าใช่ไหมมีทะเลครับทะเลชุมพรก็สวยมากนะครับเลยซึ่งเราสามารถมาเที่ยวได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะจริงๆฤดูที่น่าเที่ยวมันมีหลายฤดูแหละแต่ฤดูฝนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามครับจริงๆฤดูฝนเป็นฤดูที่เที่ยวสนุกมากนะเพราะว่าแบบถ้าคุณไปเขาเนี่ยจะเจอหมอกถ้าคุณไปล่องแก่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบสนุกสนานเพราะว่าน้ำมันเยอะน้ำตกก็จะสวยแล้วก็เลยได้คอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมันเที่ยวได้ทุกฤดูครับโดยเฉพาะหน้าฝนครับที่หลายๆคนอาจจะเฮ้ยยังไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยลองฮะหน้าฝนดีมากก็มาเที่ยวกันเยอะแล้วก็อย่าลืมครับบินไปไหนก็ตามนะครับในประเทศไทยก็บินกับแอร์เอเชียนะครับนอกจากจะสะดวกนะครับตรงเวลาก็มีเที่ยวบินนะครับครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยของเราด้วยฮะเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้คือมะม่วงบั่นลาไปด้วยหน้าร้านนี่แหละไป